และครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะฮะที่มีคำสั่งปิดร้านนวดร้านสปานะฮะซึ่งที่ผ่านมาต้นเหตุไม่ได้อยู่นะฮะที่ร้านนวดร้านสปาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเราไม่ใช่ต้นเหตุการแพร่เชื้อการระบาดของโควิด-19 นะครับคนที่มีวิถีชีวิตไม่สมบูรณ์แบบได้แก่มีความเครียดไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ออกกำลังกายได้อากาศไม่ดีอาหารไม่ดีและอุจจาระไม่ออกอันที่3คือคนที่มีโรคประจำตัวได้แก่โรคปอดหอบหืดเบาหวานความดันโรคไตและโรคตับอันที่4สำคัญที่สุดคือคนที่มีความไม่สมดุลของระบบทางเดินอาหารรวมทั้งตับถุงน้ำดีและระบบน้ำดื่มรัฐบาลไทยทำถูกหรือยังนะครับในภาพรวมถูกแล้วเร่งให้มีการเอาวัคซีนมานะครับเอายามาตอนนี้ก็ยาออกมาแล้วนะครับถามว่าตอนนี้ยกระดับให้การสวมในการสวมหน้ากากถูกไหมถูกแล้วนะครับยกระดับตามพื้นที่ต่างๆปิดพื้นที่31ค่อยๆยกระดับยกระดับจากตัวไหนจากตัวเลขการแพร่ระบาดตอนนี้ก็มีคลัสเตอร์นะครับ ที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็มีการจัดงานบวชคลัสเตอร์ไปทั้งหมด99รายนะครับที่กรุงเทพก็มีชุมชนในกรุงเทพก็ติดเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มหมู่เป็นรวมหมู่ใหญ่ๆเนี่ยก็มีอยู่จุดสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นตลาดสดนะไม่ว่าจะเป็นย่านอนุสาวรีย์ก็เงียบกริบนะครับถือว่าเงียบกริบเลยไม่ใช่เงียบธรรมดาสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิด-19นะครับก็ฝากเลี้ยงผ่านหุ้นส่วนนะฮะตอนนี้ก็มี Vlog นะครับที่เป็นรายการใหม่ผมจะไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อรายงานทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องสถานการณ์นะครับโควิด-19แล้วก็ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจฮะไปลงภาคสนามกันบ้างนะครับก็ตอนแรกก็จะพยายามทำแนวท่องเที่ยวบางคนบอกท่องเที่ยวเยอะไปก็เอาโอเคกึ่งๆวิชาการแล้วกันนะคนชอบฟังประมาณนี้ดูประมาณนี้ก็ลองปรับดูฮะเอาล่ะสำหรับตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิด-19ต้องยอมรับการแพร่ระบาดกำลังเกิดขึ้นสำหรับในประเทศไทยดีขึ้นและก็มีการออกมาตรการเรียกว่าเป็นการยกระดับในภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันนวดแผนไทยและกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดร้านสปานะฮะมาขอยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อทบทวนคำสั่งนะที่ปิดร้านนวดร้านสปานะฮะและมีการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านนวดร้านสปานะฮะที่แบกภาระค่าเช่าค่าไฟค่าน้ำในระหว่างที่ปิดกิจการนะฮะที่มีคำสั่งปิดกิจการแต่ทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเราจ่ายค่าเช่าเต็มจำนวนค่าไฟค่าน้ำก็เต็มจำนวนนะฮะโดยไม่มีมาตรการการช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับอันนี้เราต้องขอความเป็นธรรมนะฮะเพราะว่าครั้งที่1สั่งปิดมาแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่17มีนาคมนะครับ2563ถึงวันที่15มีนาคม2513นะครับครั้งที่1ก็90วันนะครับครั้งที่2วันที่29ธันวาคม2563นะถึงวันที่22มกราคม2563นะครับอันเนี้ยเป็นเวลา1เดือนนะฮะเราก็ไม่ได้รับการเยียวยาดูแลจากทางภาครัฐนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะฮะที่มีคำสั่งปิดร้านนวดร้านสปานะฮะซึ่งที่ผ่านมาต้นเหตุไม่ได้อยู่นะฮะที่ร้านนวดร้านสปาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเราไม่ใช่ต้นเหตุการแพร่เชื้อการระบาดของโควิด-19 นะครับแต่เราต้องโดนสั่งปิดทุกครั้งที่มีการระบาดนะ
วันนี้จึงอยากจะขอความเป็นธรรมจากผู้ว่านะฮะว่ามีมาตรการช่วยเหลือพวกเราบ้างไหมที่ต้องแบกรับภาระค่าเช่าค่าไฟค่าน้ำนะครับก็มาส่งพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็เข้าใจว่ามีอำนาจเปรียบเทียบปรับเพราะอัตราโทษของการไม่สวมหน้ากากที่ผู้ว่าเขากำหนดโทษไว้ตามพรบควบคุมโรคก็คือปรับไม่เกิน 20,000 บาททีนี้พนักงานสอบสวนเข้าใจว่าพนักงานสอบสวนก็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคตามคำสั่งของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ออกคำสั่งแล้วแต่ในอัตราโทษที่เขากำหนดไว้อ่ะถ้าจะปรับเนี่ยครั้งแรกก็ปรับ 6,000 บาทจะไม่ปรับ500บาทผมก็เลยว่าการปฏิบัติหน้าที่ปรับอย่างนั้นไม่ถูกต้องวันนี้ก็เลยสั่งให้เพิกถอนในสั่งถ้าปรับ500บาทแล้วก็จะมาปรับตามอัตราโทษที่กำหนดทางผู้ต้องหาก็เลยขอความเมตตาว่าให้ส่งศาลเพื่อจะขอศาลแขวงให้พิพากษาอาจจะมีอัตราโทษปรับไว้แบบนี้ตามที่เขาคิดทางพนักงานสอบสวนบางมหาก็เลยแจ้งข้อหาแล้วนำตัวไปส่ง3แปลงวันนี้แล้วก็ดูว่าศาลจะเมตตาปรับเท่าไหร่ก็แล้วแต่ศาลเพราะว่าพนักงานสอบสวนตามปวิอาญามาตรา37เนี่ยถ้าผู้หายินยอมก็ต้องปรับอัตราโทษสูงสุด 20,000 หรือมีอำนาจตามพรบระเบียบโทษก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทขัดแย้งในตัวเองว่า 20,000 แล้วพนักงานสอบสวนจะปรับได้ไงหรือตามวัคซีนเลยวงเล็บ4ว่าตามกฎหมายอยู่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ซึ่งตามพรบควบคุมโรคแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ขั้นต่ำครั้งแรกตัด 6,000 บาทแล้วเป็นที่มาเขาก็ขออนุญาตไปให้ศาลปรับนะครับตอนนี้ไอ้เพิกถอนใบสั่งปรับใบเสร็จที่500บาทก็เพิกถอนเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปให้ศาลพิจารณาทีนี้หลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเกิดในจังหวัดกรุงเทพจังหวัดอยุธยานนทบุรีที่สระบุรีที่มีการประกาศไปแล้วว่าให้ทุกคนที่ออกจากเคหสถานต้องสวมเนี่ยหน้ากากทุกคนถามว่าเอ้าแล้วหนูขับรถไปคนเดียวไม่สวมหน้ากากก็คิดว่าหน้ากากอยู่ใกล้ตัวเดี๋ยวลงไปซื้ออาหารเนี่ยค่อยใส่ผิดไหมผิดกฎหมายไหมถ้าตามประกาศของคณะของผู้ว่าเนี่ยผมเขียนไว้ชัดเจนว่าการเดินทางไปสถานที่ใดๆที่สาธารณะทางเดินทางโดยสาธารณะต้องสวมหน้ากากที่เราถ้าเอาตามกฎหมายตามระเบียบตามข้อคำสั่งแล้วก็ถือว่าผิดถึงแม้จะอยู่ในรถคือจุดประสงค์เขาไม่ให้ไปเผยแพร่เชื้อโรคเพราะบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแล้วการที่อยู่ในรถหายใจออกไปมันก็อาจจะฟุ้งกระจายออกไปได้ก็เป็นการกราบเรียนพี่น้องว่าขอความร่วมมือครับถ้าออกจากที่หาสถานไปก็ช่วยกันสวมหน้ากากอนามัยเป็นการป้องกันไปเผยแพร่ได้บุญได้กุศลด้วยถ้าเกิดเราเป็นโดยไม่รู้ตัวแล้วเราจะคิดได้ไงว่าอยู่ในรถสมมติว่านั่งกันไป2คนพ่อแม่ลูก3คนเกิดแม่กับลูกไม่เป็นแล้วเราเป็นอยู่ในรถยิ่งติดง่ายใหญ่เลยจับใครได้เนี่ยนะมันเยอะขนาดนี
สิเก่งไปก่อนผมเลยดูดีๆช่วงนี้เนี่ยจะดูช่วงนี้อ่ะดูไม่ได้ป่ะทําเลยเดี๋ยวจะหมดถ่ายไว้เทปเพิ่มเติมด้วยพึ่งแตกรังจะส่งไปในกลุ่มไปแล้ว13 13 50เดี๋ยวๆๆคุณรู้แต่โทรมาคนที่โทรมา13 50ประมาณนั้นแล้วคานไอ้เหี้ยแล้วใครไหวตัวก่อนไปร้านเราไปเชื่อครับไปเราไปหนูไปนั่งกินข้าวไม่ใช่งงมันกันแหละโทรศัพท์ไม่ได้สนใจเราเสียแล้วเนี่ยเมื่อกี้กินอะไรกันก็ไม่มีใครจ่ายตังค์กูต้องมาจ่ายแต่ 3,000 น่ะคุณน่ะกูไปไหนแล้วน่ะเดี๋ยวกูต้องไปสัมภาษณ์ด้วยเอาไปมีคนชนๆเนี่ยเขานี่ไงสัมภาษณ์กูเก่งไงพี่ณพี่ณยังเดินอยู่เลยพี่ณเขาก็พาตัวเขามานั่งที่มันร้ายแรงอีกคือมันไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดานะคะมันเป็นไวรัสที่ไม่มีชีวิตแต่มันมีรหัสโค้ดเป็น RNA ซึ่งอยู่ในนิวเคลียสเมื่อผ่านเข้าไปในร่างกายมันจะไปหลอกให้ร่างกายก๊อปปี้สร้างตัว RNA จำนวนมหาศาลอยู่ในเซลล์ของร่างกายทำให้เซลล์ทำงานไม่ได้โควิดมันร้ายแรงเพราะว่าเมื่อได้รับเชื้อไปภายใน5วันมันจะผ่านเข้าไปจมูกทางปากทางเยื่อบุตาและมันเป็นตัวเชื้อที่กระจายไปได้แก่ปอดหัวใจตับสมองพื้นผิวลำไส้และระบบหลอดเลือดทำให้เราเห็นคนไข้มีอาการของโรคต่างๆกันออกไปธรรมชาติของการติดเชื้อโควิดนะคะเมื่อเราได้รับตัวเชื้อผ่านเข้าไปในร่างกายจะป่วยหรือไม่ป่วยมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่ามีภูมิคุ้มกันมากน้อยแค่ไหนถ้าภูมิคุ้มกันเรามีมากดีเราจะไม่ป่วยไม่มีอาการแต่ถ้าภูมิต้านทานเรามีปานกลางเราจะป่วยแต่ถ้าภูมิต้านทานที่เรามีอยู่ในร่างกายต่ำเราจะป่วยถ้าป่วยมากก็จะทำให้มีเสียชีวิตได้ซึ่งปัจจุบันพบแล้วประมาณ 1.2% เพราะฉะนั้นตัวที่จะบอกว่าเราจะป่วยร้ายแรงจะตายหรือไม่ตายคือเรื่องภูมิคุ้มกันผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการรุนแรงคือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำใครล่ะเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำได้แก่ 1. คนที่มีอายุเกินกว่า65ปีอันที่ 2. คนที่มีวิถีชีวิตไม่สมบูรณ์แบบได้แก่มีความเครียดไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ออกกำลังกายได้อากาศไม่ดีอาหารไม่ดีและอุจจาระไม่ออกอันที่3คือคนที่มีโรคประจำตัวได้แก่โรคปอดหอบหืดเบาหวานความดันโรคไตและโรคตับอันที่4สำคัญที่สุดคือคนที่มีความไม่สมดุลของระบบทางเดินอาหารรวมทั้งตับถุงน้ำดีและระบบน้ำเหลืองสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่พูดถึงคนที่เป็นโควิดแล้วยังไม่ได้รับการรักษาหรือว่ายังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนะคะแต่ว่ามีอาการและยังไม่ได้เป็นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ก็คือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะวันนี้จะมาแนะนำยาทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะที่คุณควรจะต้องทานนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณให้มาสู้กับเจ้าโควิดให้ได้ค่ะยาตัวแรกนะคะก็คือวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมนะคะเช้ากลางวันเย็นนะคะวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเช้ากลางวันเย็นตัวที่2เลยคือวิตามิน D3 ถามว่าทำไมต้องเป็นวิตามิน D3 เพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดในตอนนี้นะคะวิตามิน D3 5,000 ถึง 10,000 IU ต่อวันนะคะตัวที่3ก็คือซิงค์นะคะการที่คุณรับรสไม่ได้นะคะเพราะว่าเจ้าเชื้อโควิดเนี่ยมันทำให้ซิงค์ในร่างกายของเราเนี่ยลดลงนะคะก็เลยไม่สามารถรับรสได้ก็ให้ทานซิงค์ 30-50 มิลลิกรัมนะคะตัวต่อมาก็คือฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรนะคะทานครั้งละ3เม็ดเช้ากลางวันเย็นนะคะครั้งละ3เม็ดเช้ากลางวันเย็นสำหรับคนที่ต้องการที่จะทานเพื่อป้องกันอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เนื่องจากว่าตัวฟ้าทะลายโจรเองเนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงของมันอยู่นะคะแนะนำให้คนที่ต้องการจะทานป้องกันเนี่ยแนะนำให้ทาน3ตัวแรกก่อนดีกว่าวิตามินซีวิตามิน D3 แล้วก็ซิงค์นะคะตัวที่5นะคะก็คือแน็กเนี่ยเป็นยาละลายเสมหะชื่อเต็มมันคือ N-acetylcysteine นะคะแน็กทาน600มิลลิกรัมเช้าเย็นนะคะส่วนใหญ่มันอยู่ในรูปแบบผงฟู่หรือว่าเม็ดฟู่ละลายน้ำนะคะละลายน้ำอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ทานไปนะคะมันจะช่วยทำให้เสมหะขับออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันปอดของเราให้โควิดเข้าปอดได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือโซดามินนะคะทานครั้งละ6เม็ดเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน
โซดามีนครั้งละ6เม็ดเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะก็จะช่วยปรับสภาพความสมดุลกรดด่างในร่างกายของเรานะคะให้ร่างกายเราเนี่ยกลายเป็นด่างอ่อนๆ นะคะที่จะทำให้เชื้อโควิดเข้าร่างกายเราได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็ทานน้ำเยอะๆอย่าทานน้ำเย็นนะคะทานน้ำอุณหภูมิห้องหรือทานน้ำอุ่นนะคะอย่างน้อยให้ได้สัก2ลิตรนะคะต่อวันนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าเครียดนะคะเนื่องจากว่าความเครียดเป็นสิ่งสำคัญที่อาจจะทำให้อาการเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็พยายามออกห่างจากคนที่ไม่ได้เป็นเนาะใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สบายออกกำลังกายเล่นโยคะบ้างนะคะเบาๆวันนี้พลเอกประยุทธ์งานเข้าก็มีการโพสต์ภาพขณะที่มีการประชุมนะครับข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ซึ่งจะมีการสั่งระดมให้เอาวัคซีนเข้ามายังประเทศแต่ก็มีภาพพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมสวมหน้ากากหลังจากที่กรุงเทพมหานครนะครับได้มีการประกาศว่าใครไม่สวมหน้ากากมีความผิดนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งก็มีภาพนะครับเป็นเขาเรียกว่าคำสั่งนะใบสั่งนะครับให้ปรับเป็นเงินจำนวน500บาทสำหรับประชาชนที่ไม่ยอมสวมหน้ากากนะครับปรากฏว่าตำรวจก็มีการแถลงการบอกว่าเรื่องนี้ใครขับรถเนี่ยต้องถ้า2คนต้องสวมหน้ากากถ้าไม่สวมหน้ากากก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับตอนนี้หลายจังหวัดใช้มาตรการการยกระดับเช่นนี้ขึ้นมานะเรื่องของการสวมหน้ากากนะครับหรือสวมแมสนะครับแล้วก็โควิด-19 ก็ลามไปในทำเนียบรัฐบาลนะครับคนขับรถของแลมโบก็ติดโควิดเจ้าที่ก็3คนก็ติดโควิดตอนนี้ก็กักตัวสนั่นหวั่นไหวนะครับสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือในการต่างประเทศสถานการณ์โควิดในต่างประเทศโดยเฉพาะในฝั่งของอินเดียการติดเชื้อมากสูง 3.5 แสนคนตายกว่า 2,000 คนที่เผาศพแทบไม่มีสำหรับในประเทศไทยยังคงมีเตียงเพียงพอในการมาตรการของรัฐบาลตอนนี้มีวิกฤตบางจังหวัดแต่ในภาพรวมมันลดลงมาแล้ววิกฤตที่ไหนบ้างก็เหลือเฉพาะในกรุงเทพมหานครตัวเลขผู้ติดเชื้อจาก 2,800 ลดลงมาเหลือ 2,400 ตอนนี้เท่าที่รายงานก็เหลือ 2,000 นะก็เริ่มต่ำมาต่ำมาตามลำดับหลังจากที่มีการยกระดับความเข้มข้นขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์เหตุดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ถอดหน้ากากแล้วก็พูดกับข้าราชการจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเรื่องของการประชุมทางไกลแต่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจที่จะโชว์ผลงานด้วยการเรียกประชุมแล้วก็เอาภาพมาโพสต์ออนไลน์ก็ลบนะก็โดนเล่นงานก็เป็นเรื่องปกติเพราะตอนนี้การโจมตีพลเอกประยุทธ์ค่อนข้างจะหนักเพราะยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายต่อต้านกำลังเดินเป็นทฤษฎีคันมากกับทฤษฎีของอันโตนิโอกัมชีทฤษฎีการมาร์กเนี่ยจะใช้และเหมาะสมนะครับสำหรับความทุกข์ยากความแรงแค้นทฤษฎีการมาร์กจะใช้ได้ผลอย่างมากนะครับจะปลุกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ้างความยากแค้นความยากจนเรื่องของเศรษฐกิจหลักคิดทฤษฎีนี้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยและหลายๆประเทศในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 บางประเทศ 3-4 ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เกือบ10ประเทศนะครับเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างเช่นสิงคโปร์เป็นต้นเลือกตั้งใหม่แต่ก็ได้คนเดิมกลับมาบางประเทศเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไปเลยบางประเทศนะครับรัฐมนตรีต้องลาออกนะครับลาออกก็เยอะมากโดยเฉพาะการฝ่าฝืนใครเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยอดีตประธานดีก็มีนะก็ปรากฏว่าไปแย่งฉีดวัคซีนก็โดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีนะครับสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้รัฐบาลไทยทำถูกหรือยังนะครับเดี๋ยวภาพรวมถูกแล้วเร่งให้มีการเอาวัคซีนมานะครับเอายามาตอนนี้ก็ยาออกมาแล้วนะครับถามว่าตอนนี้ยกระดับให้การสวมในการสวมหน้ากากถูกไหมถูกแล้วนะครับยกระดับตามพื้นที่ต่างๆปิดพื้นที่31ค่อยๆยกระดับยกระดับจากตัวไหนจากตัวเลขการแพร่ระบาดตอนนี้ก็มีคลัสเตอร์นะครับ ที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็มีการจัดงานบวชคลัสเตอร์ไปทั้งหมด99รายนะครับที่กรุงเทพก็มีชุมชนในกรุงเทพก็ติดเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มหมู่เป็นรวมหมู่ใหญ่ๆเนี่ยก็มีอยู่จุดสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นตลาดสด
นะไม่ว่าจะเป็นย่านอนุสาวรีย์ก็เงียบกริบนะครับถือว่าเงียบกริบเลยไม่ใช่เงียบธรรมดานะครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ตัวเองสบคก็มีการประชุมยืนยันว่าไม่มีการล็อกดาวน์คือตอนนี้ไม่ต้องล็อกดาวน์แล้วนะฮะมันล็อกดาวน์ตัวเองทำไมเป็นแบบนี้การล็อกดาวน์ตัวเองมันเกิดขึ้นห้างสรรพสินค้าก็ลดเวลาลงด้วยตัวเองนะครับพวกสะดวกซื้อนะฮะก็มีการประกาศลดเวลาขายทำไมเป็นแบบนี้หลักนี้เรียกว่าอะไรก็เรียกว่า social sanctionนะครับบทลงโทษทางสังคมหรือการต่อต้านทางสังคมเมื่อมีบทลงโทษทางสังคมเกิดขึ้นเนี่ยการนำเสนอข่าวสารจึงมีความจำเป็นนะครับมันก็จะเกิดการระวังตัวเองโดยอัตโนมัตินะครับการช่วยเหลือหรือการเยียวยาก็มีคนไปร้องว่าจะต้องมีการเยียวยาได้รับความเดือดร้อนเรื่องค่าน้ำค่าไฟอันเนี้ยถ้าเป็นคำสั่งของรัฐรัฐบาลหนีไม่พ้นที่จะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำไม่ว่าจะเป็นค่าไฟส่วนเรื่องฝ่ายค้านนะครับบอกว่ารัฐบาลจะเพิ่มเพดานเงินกู้ทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าเขาจะไม่มีการเพิ่มเพดานเงินกู้แต่อย่างไรเพราะเงินที่มีอยู่เพียงพอนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ออกพรก.โยกงบประมาณเหมือนการแพร่ระบาดโควิดในระลอกแรกเพราะรอบ2เนี่ยเราเตรียมรอบ2เรียบรอบ3เราเตรียมพร้อมไว้นะครับเป็นอย่างดีนะครับกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่ามีเงินเพียงพอที่จะทำการเยียวยาประชาชนนะครับโดยภาพรวมในเชิงงานสังเคราะห์ดีขึ้นหรือยังนะครับดีขึ้นละนะครับหลายๆจังหวัดดีขึ้นเชียงใหม่ลดลงครึ่งนึงแล้วนะครับแล้วก็ในกรุงเทพมหานครก็เริ่มดีขึ้นนะครับจุดต่างๆก็เริ่มดีขึ้นมาตามลำดับเริ่มดีขึ้นปุ๊บก็ต้องเริ่มทำการผ่อนคลายนะครับการกักตัวตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นสีเหลืองสีแดงนะสีเขียวนะก็จาก14วันสำหรับคนที่ป่วยแต่ไม่แสดงอาการเนี่ยเขาก็จะการกักไว้เป็นการชั่วคราวนะครับพอกักเป็นการชั่วคราวเสร็จถ้ามีอาการป่วยก็อย่าส่งเข้าโรงพยาบาลโดยภาพรวมในเชิงงานสังเคราะห์เราทำมาได้ดีแล้วนะครับแต่ไม่ต้องแปลกใจละฝ่ายต่อต้านฝ่ายค้านกำลังโจมตีอย่างหนักเพราะว่าในเชิงทฤษฎีทางการเมืองแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามหลักทฤษฎีคานมากมันจะเกิดขึ้นตามหลักในช่วงเวลาที่ประชาชนยากลำบากที่สุดถ้ารัฐบาลนะเดินแม่นยำยุทธศาสตร์นะครับไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามนะฮะสกัดการแพร่ระบาดปุ๊บเยียวยานะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยเฉพาะเฟสแรกเนี่ยถ้าทำได้ปุ๊บเนี่ยนะทฤษฎีคันมากพินาศเลยพังเลยรู้ได้ไงเป็นไปได้เหรอจริงหรือเปล่าไปดูในเฟสที่1เฟสที่1มีความพยายามใช้ทฤษฎีของคันมากและมีการเรียกร้องให้มีการล็อกดาวน์ให้มีการเคอร์ฟิวทำปุ๊บเขาไม่คิดว่าจะมีเยียวยาตามมานะพอการเยียวยาตามมาการลุกฮือต่อต้านอ่อนลงอ่อนแรงไปเลยแต่คราวนี้ไม่เคอร์ฟิวนะครับไม่ต้องล็อกดาวน์ห้ามเข้าออกไม่ต้องพอจัดการเฉพาะภายในประเทศเท่านั้นนะครับก็อัดวัคซีนเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้มาตรการที่ขณะที่ไม่มีวัคซีนเนี่ยก็เพิ่มระดับขึ้นทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นทฤษฎีคานมาร์กนะถ้าเข้าใจหลักทฤษฎีในฝ่ายต่อต้านเขาใช้เนี่ยเราเข้าใจสังเคราะห์มันอย่างลึกซึ้งก็จะรู้ว่าเออเขาวางกลยุทธ์นี้กลยุทธ์นี้มันมีจุดแข็งและจุดอ่อนทุกๆกลยุทธ์นะมันจะมีจุดแข็งและจุดอ่อนนะครับกลยุทธ์นี้ถูกแก้ด้วยเยียวยาและฟื้นฟูนะครับเฉพาะเฟสแรกเนี่ยนะทำให้การลุกฮือต่อต้านเรื่องของโควิด-19 ตอนนี้ก็เริ่มมีการเหมือนเดิมบุกเดิมฮะยุให้มีการต้องเคอร์ฟิวยุให้มีการต้องล็อกดาวยุให้มีการปิดประเทศนะครับพอเริ่มมีการยกระดับปุ๊บก็บอกนายกรัฐมนตรีต้องลาออกอนุทินต้องลาออกคนนั้นคนนี้ต้องลาออกเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับฝ่ายค้านนำเรื่องการเมืองนะครับมาเล่นกับเรื่องสถานการณ์โควิด-19ความยากจนความแร้งแค้นของประชาชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เราก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองประเทศไทยมาถูกทางแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ลงนามนะซึ่งจริงการเรื่องของวัคซีนโควิด-19 เนี่ยตั้งแต่เฟสแรกนะตั้งแต่เกิดเหตุครั้งแรกเราได้มีการลงทุนนะครับได้มีการให้ทุนกับหมอนะครับกับนักวิจัยไปร่วมลงทุนกับต่างชาติเพื่อหายาเพื่อเรื่องของผลิตวัคซีนนะครับแล้วก็มีบริษัทที่เอสซาเซเนกายอมที่จะร่วมลงนามและจะให้ผลิตร่วมนะครับคือบริษัทของพระเจ้าอยู่หัวสยามไบโอไซเอนซ์นะครับก็จะทำการผลิตวัคซีนในประเทศไทยในระยะยาวเกมนี้ยาวนะครับแต่ในเชิงเศรษฐีโควิด-19จบเมื่อไหร่ในรอบที่3ในเชิงเศรษฐีเนี่ยนะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้
นะครับว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่17เมษายนพุทธศักราช2564ระยะเวลาที่จะเกิดในเชิงเศรษฐีจะเกิดขึ้น45วันนั่นหมายความว่านะครับราววันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2564รัฐบาลแม่นยำในยุทธศาสตร์สถานการณ์โควิด-19จะเข้าสู่สภาวะปกติสำหรับประเทศไทยตอนนี้ในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับใช้หลักของประเทศไทยเป็นสำคัญในแก้ไขในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19นะครับจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่ในอินเดียกำลังปรับมาใช้ด้วยการล็อกดาวน์นะครับอย่างที่องค์การอนามัยโลกได้ทำสารคดีได้ออกประกาศเตือนได้ออกคำแนะนำว่าให้มาดูประเทศไทยให้ยึดตัวหลักของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 Travel Bubble Tour นะครับที่ปรากฏว่าออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ใช้ล้มเหลวต้องหยุดอย่างกระทันหันแต่สหภาพยุโรปกำลังเปิดสิ่งเหล่านี้ทำไม่ได้ผมย้ำว่าทำไม่ได้แล้วมันจะทำได้เมื่อไหร่ต้องรอเวลาใจเย็นๆหลังจากวันที่15พฤษภามาดูจังหวะมันคือการเมืองยุทธศาสตร์การเมืองเนี่ยมันมีจังหวะของมันหลักนี้เรียกว่าหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตนั่นหมายความว่านะครับถ้าพลเอกประยุทธ์รัฐบาลหุ้นส่วนแม่นยำในยุทธศาสตร์เกมนี้เราจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน45วันคือสิ้นสุดประมาณวันที่15พฤษภาคมหากไม่มีคลัสเตอร์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีกนะครับอย่างไรก็ตามผมเชื่อมั่นฮะประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นมาได้หลังจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์องค์การอนามัยโลกให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งและคราวนี้เราจะพลิกสถานการณ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งรู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ้งคำว่าประชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
แต่เธอและฉันจะไม่ทิ้งกันจำไว้เราเหมือนไปกวางในฤดูล่าสัตว์มันหนังดราม่าที่อยากให้ภาพปั่นวันที่ทุ่มเทและเกมหมดหน้าตักกับกลายเป็นศูนย์สลายและกลายเป็นกองสร้างหลักกลายเป็นลาบหลักมานานแล้วติดแงกเหมือนกับเก่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาวเวลาเดินช้าไปชักเข็มสั้นและทักเข็มยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามืดจะยิ่งเห็นดาวฉันเห็นแสงแพร่พาปรากฏอยู่ในไมตรีเห็นความรักผิดชอบและกำลังใจผ่านไอจีเราจะสู้วัด COVIDคำว่ามิตรภาพไม่ใช่สงครามหรือไพรีฟังให้ดีว่าโลกทั้งท้องคือพี่น้องกันฝากเพลงนี้ทำกำลังใจให้เราได้ร้องกันคืนอันแสงขอให้เธอมองแสงดาวที่ล้อมจันทร์เฝ้ารอแสงของเช้าวันใหม่ที่จะมาไปพร้อมกันส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่จะดีร้ายสักเท่าไหร่ความทุกข์ร้อนที่เราเจอ